สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับแน่นอนครับช่วง SF News ของเรานะครับชายเรากำลังต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับนั่นคือเดือนมีนาคมทั้งปิดภาคฤดูร้อนของนักเรียนนะครับแล้วก็แน่นอนก็มีวันหยุดยาว3วันเพราะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันหยุดวันมาฆบูชาครับซึ่งแน่นอนภาพยนตร์ที่น่าสนใจเข้าฉายมากมายนะครับดังนั้นนะครับทาง SF นั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับมารอคุณผู้ชมเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจที่เขาเรียกว่า SF Plus The Producer Package ราคาพิเศษเพื่อเข้าชมโรงภาพยนตร์แบบ First Class หรือ The Best Cinema by Omas ครับใช่ครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากจะสนุกสนานกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวนะครับในการชมภาพยนตร์ด้วยความเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าอยากจะจองโรงภาพยนตร์เพื่อจะดูกับคนรักนะครับแบบ2ต่อ2แบบโรแมนติกกันเลยเนี่ยทาง SF นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เหมารอบเหมาโรงภาพยนตร์กันอยู่นะครับวันนี้นะครับเรามีทั้ง2โปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในช่วง SF News ของเราครับช่วง SF News โรงภาพยนตร์ในเครือ SF มอบความสุขให้เป็นของขวัญครับโดยแพ็กเกจ SF Plus The Producer Package ราคาพิเศษเพียง 9,900 บาทจากปกติ 14,400 บาทในแพ็กประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์โรง First Class หรือโรง The Best Cinema by Omas จำนวน12ที่นั่งสามารถชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่องทุกรอบใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขา Central World Central ลาดพร้าว The Crystal เอกมัยรามินทราเซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลพัทยา Terminal 21พัทยาเซ็นทรัลภูเก็ตและ M Prive Cineclub Emporium มีอายุการใช้งานถึง1ปีครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จำกัดจำนวน 1,000 ชุดเท่านั้นครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2566ทางช่องทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ SF Cinema สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ร่วมรายการครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ให้คุณเป็นเจ้าของโรงหนังดูหนังกันแบบสุดตัวสุดๆเหมารอบเหมาโรงภาพยนตร์ในราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาททุกเรื่องทุกรอบทุกวันทุกสาขามีทั้งโรงปกติและโรงพิเศษโดยโรงภาพยนตร์ปกติราคาเริ่มต้น 5,000 บาทเข้าชมได้สูงสุด20ท่านหรือโรงพิเศษอย่างโรงภาพยนตร์ First Class ราคาเริ่มต้น 6,000 บาทเข้าชมได้สูงสุด10ท่านส่วนใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบ Exclusive สามารถซื้อบริการ Service ใน Lounge First Class เพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษเพียง450บาทต่อท่านได้ทั้งอาหารเครื่องดื่มและป๊อปคอร์นคุ้มสุดๆสามารถจองโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาแบบส่วนตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2566โดยยืนยันและสำรองโรงภาพยนตร์รอบชมภาพยนตร์ล่วงหน้าทาง LINE @SF Group Booking แล้วมาสัมผัสประสบการณ์ดูหนังแบบ Private ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาต่อกันในช่วง Movie Guru Highlight ของเรากันแล้วนะครับอัปเดตข่าวสารกันอย่างเข้มข้นกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้เช่นเคยครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันนะครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight เลยครับช่วง Movie Guru Highlightเริ่มต้นกันด้วยผลผู้ชนะรางวัลออสการ์ของฝั่งอังกฤษนะครับหรือว่า British Academy Film Awards ครับจัดขึ้นนะครับเป็นครั้งที่76แล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง All Quiet on the Western Front นะครับแนวดราม่าที่ต่อต้านสงครามของประเทศเยอรมนีครับเรื่องนี้มาแรงจริงๆเลยนะครับในทุกเวทีการประกาศรางวัลเลยจนมาถึงเวทีของ BAFTA ด้วยนะครับเพราะว่าเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง14รางวัลโดยทำลายสถิติของภาพยนตร์เรื่อง Crouching Tiger Hidden Dragon นะครับในฐานะภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ครับและก็ยังได้รับรางวัลไปมากที่สุดถึง7รางวัลด้วยซึ่งก็เป็นรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นต้นนะครับส่วนภาพยนตร์ที่ได้รางวัลรองลงมานะครับ4รางวัลก็คือ The Banshees of Inisherin ครับภาพยนตร์จากฝั่งอังกฤษที่กว่ารางวัลทั้งสาขานักแสดงสมทบชายและหญิงไปครองครับรวมไปถึงรางวัลในสาขาภาพยนตร์อังกฤษยอดเยี่ยมด้วยและ
าขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมครับสำหรับภาพยนตร์จากฝั่งอเมริกานะครับอย่างเอลวิสก็ได้รับไป4รางวัลเช่นกันครับคือสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ออสตินบัตเลอร์นะครับในบทของเอลวิสนับว่าเป็นเส้นทางปูไปสู่การได้รางวัลออสการ์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนรางวัลอื่นนะครับที่ได้ไปก็คือสาขาคัดเลือกนักแสดงครับและการออกแบบเสื้อผ้ารวมไปถึงการแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมด้วยครับและใครที่อยากทราบผลรางวัลอื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ www.bafta.org นะครับมาต่อกันด้วยตัวอย่างใหม่กันบ้างนะครับเอาใจคนที่ชอบภาพยนตร์แนวบู๊สะใจกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องกันดาฮาที่กำกับการแสดงโดยริกโรมันวาครับผู้กำกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นมันๆเรื่อง Angel Has Fallen นะครับที่แสดงนำโดยเจอราร์ดบัตเลอร์แล้วเรื่องล่าสุดนี้นะครับก็เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งนะครับและเจอราร์ดบัตเลอร์นะครับยังร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับโดยเรื่องราวจะเล่าถึง CIA คนหนึ่งนะครับที่เข้าไปปฏิบัติการลับในอัฟกานิสถานนะครับแต่หลังจากภารกิจของเขาถูกเปิดโปงนะครับเขาจึงต้องหนีตายพร้อมกับล่ามชาวอัฟกานิสถานคนหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังจุดนัดพบที่กันดาฮาครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาต้องพบกับมากมายนะครับทั้งจากฝ่ายไล่ล่าที่มีอาวุธครบมือจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับวางเอาไว้ว่าจะฉายที่สหรัฐอเมริกาปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับ It's been 2 years since you passed. I still can't believe it. Who is sending me these texts? Every morning I open my eyes hoping I'll still see. ปิดท้ายกันกับตัวอย่างใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง Love Again ครับแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่จะทำให้คุณอมยิ้มแล้วก็แอบเสียน้ำตาไปให้กับความรักที่เกิดขึ้นจากการส่งข้อความครับมาตกหลุมรักใครสักคนพร้อมกันนะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ครับ Do you think you could fall in love with someone just through their words? I think you're very cute.สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF